ชีวิตดุจเจ้าหญิงดาราสาวแฮปปี้มากหลังคบเฟ้นเศรษฐีพม่านาน13ปีเข้าวงการบันเทิงมานานนับ10ปีแล้วค่ะสำหรับคลาวเดียจักรพันธ์นักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอิตาลีเป็นบุตรสาวคนเดียวของอันโดมัตเซติชาวอิตาลีกับหม่อมราชวงศ์หญิงจันทิราจักรพันธ์เป็นพระนัดดาหลานตาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริโดยละครเรื่องล่าสุดที่ได้เล่นนั้นคือเรื่องกระเช้าสีดาและนอกจากงานละครจะแฮปปี้แล้วเรื่องหัวใจก็ต้องบอกเลยว่าอินเลิฟหนักมากเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้คลาวเดียคบหาดูใจอยู่กับอองทีฮามาเป็นเวลากว่า13ปีแล้วทมฝ่ายชายยังดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงนักธุรกิจด้านพลังงานชาวพม่าและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของคลาวเดียนั้นบอกเลยว่าชีวิตหรูหราดุจเจ้าหญิงเลยค่ะแล้ววันนี้ทีมงานนิวส์ได้นำภาพหวานๆของทั้งคู่มาให้ได้รับชมกันด้วย